พี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับสวัสดียามเย็นครับขอเสียงทักทายครับพี่น้องครับวันนี้ผมมีสาระสำคัญที่จะต้องมารายงานพี่น้องเหมือนเดิมมาเล่าให้ทราบถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับปัญหาเรื่องโครงการรับจำนำข้าวแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้ผมขอพูดเรื่องยางนิดหนึ่งเพราะเมื่อสักครู่ตอนที่ผมมาถึงผมเจอพี่น้องหลายท่านบอกว่าเป็นชาวสวนยางวันนี้เดือดร้อนแสนสาหัสไหนๆขึ้นเวทีแล้วช่วยคุยปัญหาชาวสวนยางให้กับพี่น้องทุกท่านได้รับทราบด้วยพี่น้องบอกว่าตอนนี้ชาวสวนยางก็กำลังจะตายเหมือนกันเพราะว่าขณะนี้ราคายางที่ขายที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์เคยสัญญาไว้ว่าประมาณ120บาทแล้วตอนหลังบอกว่า90สุดท้าย90ก็ไม่ได้แล้วบอกว่าจะมีการช่วยตามจำนวนไร่จนป่านนี้พี่น้องชาวสวนยางบอกว่ากูยังไม่ได้เลยคือเราเข้าใจปัญหานี้ดีครับพี่น้องวันนี้พืชผลทางการเกษตรทุกอย่างเสียหายหมดแต่ให้กำลังใจพี่น้องไว้นิดหนึ่งครับให้กำลังใจพี่น้องชาวสวนยางทั้งประเทศได้รับรู้ว่าวันใดลุงกำนันชนะวันนั้นชาวสวนยางลืมตาอ้าปากแน่นอนครับพี่น้องครับที่ผมต้องพูดอย่างนี้เนื่องจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยลุงกำนันเป็นคนแรกของประเทศไทยที่สามารถค่อยๆไต่ราคายางขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงราคากิโลละ180บาททำได้แล้วครับพี่น้องครับและพี่น้องจำได้ไหมไอ้ณัฐวุฒิสายเกลืออามาเต้นมันคุยโมไว้มันบอกว่ามันจะทำที่ราคา120บาทสุดท้ายมันทำไม่ได้ครับพี่น้องขอให้พี่น้องอุ่นใจสบายใจและใจเย็นๆเพราะการต่อสู้ครั้งนี้คือการต่อสู้เพื่อวิถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกรทุกคนครับพี่น้องครับทั้งข้าวทั้งข้าวโพดทั้งมันสำปะหลังและที่สำคัญคือยางพาราของพี่น้องด้วยสบายใจครับพี่น้องครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องมาพูดต่อเนื่องจากว่าผมเห็นใจพี่น้องชาวนาเพราะว่าวันนี้เขายังไม่ได้ตังค์เลยครับพี่น้องเลยต้องเอาเรื่องนี้มารายงานให้กับพี่น้องทุกภาคส่วนได้รับทราบว่าขอประกาศว่าพี่น้องชาวนาที่ถือใบประทวนของเดือนตุลาและพฤศจิกายนนะภายในสิ้นเดือนนี้ถ้าพี่น้องยังไม่ได้เงินโครงการรับจำนำข้าวให้เอาเอกสารใบประทวนมาร้องเรียนกับเราฮะเราจะดำเนินการให้ครับพี่น้องครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมบังเอิญผมได้รับเอกสารชิ้นหนึ่งมีคนตัดมาให้ฮะเป็นเอกสารจากหนังสือพิมพ์เป็นบทสัมภาษณ์ของนายนิวัฒน์ธรรมลงบุญทรงไพหลานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้พูดถึงปัญหาทุกปัญหาในโครงการรับจำนำข้าวนิวัฒน์ธรรมลงบอกว่าขณะนี้ขายข้าวไปได้เยอะแล้วและขณะนี้มีข้าวอยู่ในสต็อกรัฐบาลอยู่ประมาณ13ล้านตันพี่น้องที่รักทุกท่านครับ13ล้านตันมันมีความหมายเป็นอย่างยิ่งฮะเพราะว่าวันนี้ราคาข้าวมันตกลงมากอาทิตย์ก่อนๆพี่น้องจำได้ไหมผมมารายงานพี่น้องปรากฏว่าราคาข้าวเหลือตันละประมาณ 13,000 หรือกิโล13บาทราคามันก็ลดลงมาเรื่อยเหลือ12บาท80เหลือ12บาท50เหลือ12บาทวันนี้เช็คราคาล่าสุดราคาข้าวตกเหลือแค่กิโลละ10บาท90ตังค์ฮะก็คือตันละ10,000กับ900บาทผมต้องเอาเรื่องนี้มาบอกพี่น้องเนื่องจากว่ามันสำคัญมากราคานี้คือราคาซื้อขายของโรงสีนะพี่น้องไม่ใช่ราคาซื้อขายของทางรัฐบาลโรงสีซื้อขายกันกิโลประมาณ10บาท90ตังค์ฮะพี่น้องสามารถไปซื้อได้เลยที่พรรคพวกเป็นโรงสีสามารถซื้อได้เลยฮะทราบข่าวว่ารัฐบาลขายประมาณกิโลละ8บาทพี่น้องกิโลละ8บาทขณะที่ขณะนี้มีข้าวเหลือ13ล้านตันถ้าพี่น้องเอา8บาทคูณ13ล้านตันถ้าขายทั้งโกดังครับพี่น้องถ้าขายข้าวทั้งโกดังจะได้เงินประมาณ 100,000 ล้านแต่วันนี้รัฐบาลยังเป็นหนี้ชาวนาทั้งประเทศอีกประมาณ 14,000 ล้านเป็นหนี้งบกลางที่กกต.จะต้องจัดการคุมและเอามาใช้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมอีกประมาณ 20,000 ล้านเบ็ดเสร็จหลงจงรัฐบาลต้องใช้เงินประมาณ 130,000 ล้านผมนึกบอกว่านี่คือเอกสารที่ลงหนังสือพิมพ์จริงๆช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลยิ่งรักถ้าคุณขายข้าวได้ทั้งโกดัง
คุณยังไม่มีปัญญาเอาเงินมาใช้หนี้เลยครับพี่น้องเอ๋ยผมถึงบอกเองว่าอย่างนี้เท่ากับว่าเงินที่กู้มา500,000 ล้านบาทหายวับเลยครับพี่น้องรัฐบาลให้ธกส.กู้ร่วมกับกู้ธกส.ประมาณ500,000 ล้านบาทวันนี้มีค่าเป็น0 บาทข้าวที่อยู่ในโกดังขายหมดก็ไม่มีปัญญาใช้หนี้และผมบอกพี่น้องนะครับว่ายังไงรัฐบาลก็ขายข้าวได้ไม่หมดคำถามถามว่าทำไมรัฐบาลถึงขายข้าวได้ไม่หมดเพราะข้าวจำนวนไม่น้อยมันเป็นข้าวเน่าคาโกดังรัฐบาลครับขอเสียงโหมาเลยครับพี่น้องโหมันดังๆไอ้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรพี่น้องมันทำลายทุกอย่างของพวกเราครับพี่น้องนอกจากมันทำลายข้าวแล้วมันยังทำลายพี่น้องชาวสวนยางด้วยพี่น้องโหมาเลยขอให้พี่น้องสบายใจนะพี่น้องชาวนาที่รักพี่น้องชาวสวนยางที่รักทุกคนเพราะอีกไม่กี่วันลุงกำนันชนะพี่น้องสบายใจลืมตาอ้าปากได้แน่นอนครับพี่น้องผมจำเป็นต้องคุยเรื่องข้าวต่ออีกครับพี่น้องเพราะว่าเรื่องยามันแก้ไม่ยากลุงกำนันเคยแก้มาแล้วขึ้นไปเป็นร้อยนุ่นไม่ยากเลยพี่น้องขอให้พี่น้องมาช่วยกันอย่างเดียวให้ลุงกำนันชนะเท่านั้นพี่น้องจะต้องลืมตาอ้าปากเรื่องยางได้แน่นอนพี่น้องแต่เรื่องข้าวมันยังเป็นหนังยาวพี่น้องวันนี้ต้องมาฟ้องพี่น้องคนไทยทั้งประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่ารัฐบาลฝ่ายการเมืองพยายามปกปิดข้อมูลเรื่องการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยชัดเจนเลยครับพี่น้องถ้าพี่น้องจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลยิ่งลักษณ์ปิดบัญชี2 ครั้งครั้งแรกวันที่31 เดือนมกราคมปี 56อันนั้นใหญ่โตมากแล้วตัวเลขออกมาขาดทุน 220,000 ล้านแล้วรัฐบาลพยายามปิดข้อมูลพยายามบอกว่าคุณไปเอาเอกสารมาจากไหนไอ้อมาเต้นกับนายบุญทรงออกมาแถลงข่าวร่วมกันถูกนักข่าวกระทรวงพาณิชย์ต้อนซ้ายต้อนขวาไปไม่เป็นครับพี่น้องวันนั้นปิดบัญชี31 มกราคมปี 56แค่ประมาณ2โครงการเสร็จๆนะพี่น้องเสียหายไป 220,000 ล้านบาทแล้วตอนหลังคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเอารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรคุณวราเทพมาแต่งตัวเลขใหม่คิดแค่วันที่30 กันยายนปี 55ย้อนไปนู่นเลยพี่น้องเพื่อจะให้ตัวเลขเหลือ 136,000 ล้านและหลังจากนั้นแล้วรัฐบาลก็ตั้งท่านรองสุภามาปิดบัญชีต่อฮะณวันที่31 พฤษภาคมปี 56พี่น้องเชื่อไหมครับว่าณ31 มกราคม 56ขาดทุน 220,000 ล้านมาถึง31 พฤษภาคมปี 56ห่างกันไม่กี่เดือนขาดทุนเพิ่มเป็นจาก 220,000 ขึ้นเป็น 330,000 ล้านครับพี่น้องครับมันระยำจริงๆพี่น้องมันเอาเงินพวกเราไปล้างไปผลาญพี่น้องแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าตามหลักแล้วเนี่ยถ้าดูตัวเลขของปีที่แล้วปีนี้ปี57มันต้องปิดบัญชีของวันที่31 มกราคมปี 57เรียบร้อยแต่ฝ่ายการเมืองบอกว่าอย่าพึ่งตรวจสอบอย่าพึ่งเปิดเผยเพราะกลัวว่าถ้าตัวเลขมันบานไปมากเกินไปมันจะกลัวประชาชนมาขับไล่มากยิ่งขึ้นพี่น้องวันนี้ผมต้องกล้าบอกเลยว่าเหตุผลที่ฝ่ายการเมืองไม่ต้องการให้มีการปิดบัญชีของรอบมกราที่ผ่านมาเพราะวันนี้ราคาข้าวมันตกมากปีที่แล้วราคาข้าวรัฐบาลขายได้กิโลประมาณ13-15 บาทพี่น้องวันนี้รัฐบาลขายได้แค่8-9 บาทก็เมื่อกี้ผมเอาตัวเลขมาคำนวณพี่น้องดูฮะถ้าเป็นไปตามนี้รัฐบาลไม่มีปัญญาไปใช้หนี้มันจึงเป็นเหตุผลที่ฝ่ายการเมืองไม่ต้องการให้มีการปิดบัญชีเพราะว่าถ้าเปิดออกมาจริงๆป่านนี้อาจจะขาดทุนไม่ต่ำกว่า500,000 ถึง 600,000 ล้านบาทพี่น้องครับต้องย้ำนะในเมื่อนิวัฒน์ทำลงเพิ่งให้สัมภาษณ์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพี่น้องมีข้าวเหลือ13 ล้านตัน13 ล้านตันคูณกิโลละ8 บาทก็ได้แค่100,000 ล้านรัฐบาลต้องใช้ประมาณ130,000 ล้านบาทแค่นี้ก็ไม่มีปัญญาใช้หนี้แล้วและมีหนำซ้ำหนี้เก่า500,000 ล้านบาทที่กู้มางบประมาณที่ใช้ธกส. 80,000 ล้านค่าบริหารจัดการปีนึงไม่ต่ำกว่า 3-4 หมื่นล้านบาทอย่างนี้เจ๊งยับเยินเลยพี่น้องเอ๋ยในโครงการรับจำนำข้าวต้องโผล่มันดังอีกครั้งครับพี่น้องอีกเรื่องนึงที่ผมต้องฟ้องพี่น้องและรายงานพี่น้องสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกัน
มีกระแสข่าวว่าองค์การคลังสินค้าสั่งพักงานรองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า1คนในข้อหามีส่วนร่วมหรือรับรู้การผลิตข้าวถุงราคาถุงละ70บาทถ้าพี่น้องจำได้เรื่องนี้พวกเราเคยอภิปรายในสภาสมัยที่เป็นผู้แทนว่าคุณยิ่งลักษณ์คุณเป็นประธานคณะกรรมการกขช.คุณอนุมัติข้าวเพื่อทำข้าวถุงทั้งหมด 2,500,000 ตันปรากฏว่าตรวจสอบไปตรวจสอบมาเนี่ยคุณเอาข้าวไปขายคนจนแค่ 10% ไปขายในรูปข้าวธงฟ้าข้าวถูกใจประมาณ 10% ข้าวส่วนใหญ่คุณไม่ได้ขายจริงเขาตะกาว่าคุณเนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการรับรู้ปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตพี่น้องปรากฏว่าวันนี้ยิ่งรักกลัวติดคุกครับพี่น้องเลยให้มีการหาแพะมารับบาปเอารองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้ามาเป็นแพะรับบาปในกรณีข้าวถุง 2,500,000 ตันผมต้องบอกว่าพวกเราไม่เชื่อคุณเอาแพะมารับบาปอย่างน้อยคุณยิ่งรักคุณต้องชี้แจงคำถามถามว่าข้อที่1คุณอนุมัติข้าวออกมาถึงประมาณ 2,500,000 ตันคนรับผิดชอบมีแค่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการจริงเหรอไม่ใช่อย่างน้อยฝ่ายการเมืองต้องร่วมรับผิดชอบเพราะเงินมันมหาศาลครับพี่น้องครับและข้อที่2ไอ้ข้าวถุง 2,500,000 ตันที่คุณบอกว่าพักงานรองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าคำถามที่ถามว่าสัญญาที่ปล่อยให้มีการทำมันเป็นสัญญาปลายเปิดแค่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการหรือที่เป็นคนทำสัญญาปลายเปิดไม่มีทางนอกจากฝ่ายการเมืองเป็นคนสั่งการดังนั้นฝ่ายการเมืองต้องรับผิดชอบฮะข้อที่3สัญญาที่มีการเซ็นกับลงสีเพื่อเบิกค่าไปทำเป็นสัญญาบางสัญญาไม่มีการลงนามโดยตำแหน่งผู้อำนวยการพี่น้องคำถามถามว่ารองผู้อำนวยการจะไปสั่งผู้อำนวยการบอกไม่ต้องลงนามได้เหรอแล้วก็ขณะผู้อำนวยการเป็นฝ่ายรัฐไม่ลงนามแล้วพวกเองเบิกข้าวให้กับโรงสีไปได้ยังไงถ้าไม่มีฝ่ายการเมืองสั่งวันนี้ยิ่งลักษณ์คุณปฏิเสธไม่ได้พวกคุณนั่นแหละต้องรับผิดชอบครับข้อที่4พี่น้องพี่น้องรับรู้อยู่แล้วว่าพวกนี้สั่งปรับปรุงข้าวปรากฏว่าทำแค่ 10% อีก 90% ไม่ได้ทำพี่น้องเชื่อไหมครับว่าบริษัทที่รับซื้อข้าวไปเพื่อไปขายให้กับประชาชนถุงละ70บาทเนี่ยที่มันสุดท้ายแล้วอ่ะมันขายแค่ 10% เนี่ยมันกลายเป็นบริษัทที่ใกล้ชิดกับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เท่ากับมันชัดๆเลยว่าฝ่ายการเมืองมาเป็นคนจัดการทั้งสิ้นดังนั้นการที่คุณให้สัญญาณสั่งพักงานแค่รองผู้อำนวยการคลังสินค้าแสดงว่าฝ่ายการเมืองกำลังจะถีบตัวหนีชิ่งปล่อยให้ฝ่ายประจำติดคุกแต่หลักฐานต่างๆเนี่ยเท่ากับฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดดังนั้นยิ่งลักษณ์คุณปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้พี่น้องที่รักทุกท่านครับเรื่องต่อไปที่ต้องรายงานคือสถานการณ์ของปปช.ขณะนี้กำลังเขม็งเกลียวเรื่อยๆครับพี่น้องวันสุดท้ายที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะต้องชี้แจงต่อปปช.คือวันที่31เดือนมีนาคมที่จะถึงนี้วันนี้วันที่26เหลืออีก5วันพี่น้องผมว่าช่วงนี้ยิ่งลักษณ์นอนฝันร้ายดีไม่ดีเยี่ยวรถที่นอนแน่นอนพี่น้องที่ผมต้องพูดอย่างนี้เนื่องจากว่ายิ่งลักษณ์กลัวมากพี่น้องเพราะว่าปปช.ถูกข่มขู่ทุกวันเมื่อวานนี้พี่น้องได้ข่าวใช่ไหมปปช.ถูกยิงปืน M79 ไปลงที่ปปช.และลงที่สำนักงานสลากที่อยู่ใกล้ๆกันนะมันกำลังข่มขู่ปปช.ก่อนหน้านี้มันก็ให้คนเสื้อแดงไปเอารูปท่านวิชาและเอาอุจจาระเอาปัสสาวะไปขว้างท่านและขณะเดียวกันมันก็ทำเรื่องไปถึงคณะกรรมการปปช.เพื่อให้ถอดถอนท่านวิชาออกจากคณะกรรมการแต่ปรากฏว่าคณะกรรมการปปช.มีมติยืนยันให้ท่านวิชาทำหน้าที่คณะกรรมการเหมือนเดิมครับพี่น้องครับนี่คือพฤติกรรมของคนเสื้อแดงและรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่กลัวปปช.เป็นอย่างยิ่งผมจึงเชื่อว่างานนี้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเหมือนเดิมฮะคุก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 แน่นอนฮะเ
พราะดูพฤติกรรมการคุกคามหน่วยงานปปชของคนเหล่านี้มันชัดเจนมากขนาดเมื่อวานนี้พี่น้องคงเห็นข่าวไหมครับเพราะว่าฝ่ายการเมืองพรรคเพื่อไทยมันกลัวมากลูกน้องมันที่เป็นคนเสื้อแดงก็ไปปิดล้อมที่ปปช.ปรากฏมีพระสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งท่านไปงานศพลูกชายไปพูดไปจาอะไรเห็นข่าวว่ามีการทำร้ายทหารคนหนึ่งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพระสงฆ์ท่านคิดว่าท่านจะโปรดได้พวกนี้มันหน้ามืดมันทำร้ายพระสงฆ์ด้วยก็เท่ากับว่าขนาดนี้พวกนี้มันถูกกดดันมันเก็บกดหมดเพราะมันรู้ว่ายังไงยิ่งรักต้องคุกแน่นอนครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องจับตาดูนะครับพี่น้องอีกไม่กี่วันนี้แล้วผมสังหรณ์ใจลึกๆนะแต่ผมไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงในเมื่อเราตามเรื่องนี้เนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นมติคณะรัฐมนตรีทั้งหมดมันไม่ใช่ว่ายิ่งรักอนุมัติคนเดียวครม.เนี่ยเวลามีอะไรอนุมัติโครงการจำนำข้าวครม.ก็ต้องเป็นคนอนุมัติเวลาอนุมัติขายข้าวแบบ G2G ครม.ก็ต้องเป็นคนอนุมัติทำข้าวถุงครม.ก็อนุมัติทุกอย่างครม.ต้องอนุมัติหมดดีไม่ดีสาธุขอให้ปปช.ชี้มูลไม่ใช่ยิ่งรักคนเดียวซัดทั้งครม.ไปเลยผมว่ามันกลัวมากพี่น้องมันถึงคุกคามอันตรพาลไปอย่างยิ่งพี่น้องดังนั้นขอพี่น้องสบายใจมั่นใจว่ายังไงเรื่องนี้ยิ่งรักเองไปไม่รอดแน่นอนต้องคุกครับพี่น้องครับนานๆผมจะต้องมาพูดเรื่องการเมืองสักนิดนึงครับพี่น้องเพราะพี่น้องคงเห็นภาพนะครับว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นโมฆะกกต.ถูกกดดันจากรัฐบาลยิ่งรักกดดันกกต.ให้เรียกพรรคการเมืองให้มาลงการเลือกตั้งผมบอกพี่น้องเลยว่าพี่น้องอย่าสับสนผมเชื่อว่าพี่น้องไม่สับสนฮะคู่กรณีกับรัฐบาลยิ่งรักไม่ใช่พรรคการเมืองคู่กรณีรัฐบาลยิ่งรักคือลุงกำนันสุเทพและมวลมหาประชาชนถ้าจะต้องมีการเจรจาไปเจรจากับคนอื่นการเลือกตั้งมันเป็นโมฆะตลอดไปแน่นอนพี่น้องเพราะศาลรัฐธรรมนูญท่านได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าการเลือกตั้งทั่วไปต้องเลือกตั้งพร้อมกันทุกเขตทั้งประเทศในวันเดียวกันถ้ายิ่งลักษณ์ชินวัตรคุณต้องการการเลือกตั้งคุณคุยแค่พรรคการเมืองคุณไม่คุยกับมวลมหาประชาชนการเลือกตั้งไม่มีวันสำเร็จมีแต่โมฆะโมฆะโมฆะแล้วก็โมฆะครับพี่น้องผมถึงย้ำว่าเราอย่าสับสนพรรคการเมืองทุกพรรคพวกท่านไม่ใช่คู่กรณีกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์คู่กรณีรัฐบาลยิ่งลักษณ์คือมวลมหาประชาชนภายใต้การนำของลุงกำนันสุเทพดังนั้นยิ่งลักษณ์ถ้าคุณแน่จริงคุณต้องมาเจรจากับลุงกำนันเห็นคุณท้าเหยงเหยงท้าแล้วท้าอีกจนกระทั่งลุงกำนันเขาทนไม่ไหวก็บอกยิ่งลักษณ์เองมาก็ได้แต่ต้องมาเจรจาตัวต่อตัวถ่ายทอดสดให้คนไทยทั้งประเทศได้รับชมเองแน่จริงหรือเปล่ายิ่งลักษณ์แต่ต้องพูดเรื่องนี้เพราะผมเห็นแล้วผมทนไม่ได้มันระยำจริงๆพี่น้องมันมีพฤติกรรมที่ไม่รับอำนาจศาลถามว่ารัฐบาลที่ไม่รับอำนาจศาลน่ะมันถือว่าเป็นรัฐบาลที่หมดความชอบธรรมแล้วไอ้พวกนี้ปล่อยให้ไอ้ปึ้งไปร้อง UN พี่น้องเอ๋ยไอ้พวกนี้มันระยำสิ้นดีไอ้ปึ้งเองก็ต้องรู้ตัวได้ไอ้ปึ้งเอ้ยเห็นได้ข่าวว่าอยากจะไปเป็นนายกรักษาการเหรอไอ้ปึ้งเองอยากมาเป็นนายกรักษาการเหรอไอ้ปึ้งเอ๋ยเองก็น่าจะรู้ตัวนะว่าการที่เองทำหนังสือร้องยูเอ็นนะทั่วโลกเขาหัวร้อยยอกกักกักเลยไอ้ปึ้งเขาบอกงี้เขาบอกว่าคนเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมันต้องปกป้องไม่ให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการในประเทศของเราแต่ไอ้ปึ้งมันเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศพยายามที่จะดึงต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของเราขณะนี้สื่อต่างประเทศหัวล้อกันกา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 กไอ้ปึ้งบอกพี่น้องครับเราต้องชัดเจนในประเด็นนะครับผมได้อ่านข้อมูลหลายๆข้อมูลวันนี้ข้อมูลจากทางต่างประเทศมาที่เราค่อนข้างจะดีฮะมีนักวิชาการหลายๆประเทศมีสื่อหลายประเทศเขาบอกว่ารัฐบาลชุดไหนที่ไม่รับอำนาจของศาลถือว่ารัฐบาลชุดนั้นหมดความชอบธรรมนี่คือท่าทีของต่างประเทศครับพี่น้อง
ดังนั้นการที่ไอ้ปึ้งไปร้องเลขา UN น่ะเลขา UN เค้าคงหัวเราะเยาะไอ้ปึ้งเอ้ยศาลตัดสินแล้วรัฐบาลพวกมึงยังไม่ยอมรับอำนาจศาลอย่างนี้พวกมึงไม่มีความชอบธรรมยังไง UN เค้าไม่มาเค้าบอกเลยว่าในชัยนาทโพสต์ผมได้อ่านเค้าบอกว่าถ้าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เหมือนโคโซโวเหมือนเขมรสมัยก่อนที่202ล้านศพ3ล้านศพหรือเป็นเรื่องของการฆ่าเพราะเชื้อชาติอย่างเงี้ย UN ถึงจะมาแต่อันนี้เป็นเรื่องของประชาธิปไตยจอมปลอมของระบอบทักษิณเขาบอกเขาไม่มาไอ้ปึ้งพี่น้องที่รักครับเราต้องเคลียร์ในประเด็นนะครับยิ่งรักระบอบทักษิณเรียกร้องการเลือกตั้งแต่เรารับรู้อยู่แล้วว่านายกรัฐบาลจากระบอบทักษิณมันไม่เคารพกฎหมายมันไม่เคารพศาลศาลตัดสินว่ามันผิดกฎหมายมันบอกว่าให้สนใจแค่เจตนามันอย่าไปเอากฎหมายมาห้ามหันดูมันพูดนอกจากนั้นแล้วพี่น้องก็รับรู้ว่าจังหวัดไหนที่ไม่เลือกพวกมันมันไม่ให้งบประมาณนี่หรือประชาธิปไตยของพวกมึงนอกจากนั้นแล้วมันยังเลี้ยงอันตรพานคนเสื้อแดงไว้วันใดลุงกำนันไปที่จังหวัดอื่นมันก็ปล่อยคนเสื้อแดงมารังควานอย่างนี้หรือประชาธิปไตยของพวกมึงที่เลวร้ายที่สุดพี่น้องมันปล่อยให้มีการจับจ้วงเบื้องสูงมันก็ไม่สนใจนี่หรือประชาธิปไตยของพวกมึงครับพี่น้องและจุดที่ชั่วที่สุดของระบอบทักษิณรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของระบอบทักษิณมันปล่อยให้ DSI ปล่อยให้ตำรวจมาคอยรังควานตามจับแต่ฝ่ายตรงข้ามแต่ฝ่ายพวกมันเองมันไม่จับนี่หรือประชาธิปไตยของพวกมึงและสุดยอดของความเลวร้ายคือมันอ้างว่ามาจากการเลือกตั้งมันมาโกงมาทุจริตโครงการแล้วจะนำข้าวเสียหายไปหลายแสนล้านบาทชาวนาจนป่านนี้เนี่ยเป็นแสนแสนล้านเลยที่ยังไม่ได้เงินมิหนำซ้ำพี่น้องชาวสวนยางจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้เงินเพราะพวกมันโกงถึงบอกว่านี่หรือประชาธิปไตยของพวกมึงไอ้ปึ้งยิ่งรักไอ้เหลิมเอ๋ยพี่น้องเราต้องเคลียร์ในประเด็นเวลาเราต่อสู้กับมันทางความคิดเพราะเราต้องใช้ความคิดในการต่อสู้กับมันเราจะได้รับรู้แล้วว่ามึงต้องการเลือกตั้งเพราะมึงจะมาอ้างว่ามึงมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นและหลังจากนี้แล้วมึงทำชั่วมึงทำผิดมึงทุจริตมึงก็จะอ้างอย่างเดียวว่ามาจากการเลือกตั้งเพราะเราจึงไม่ยอมเราจึงต้องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งใช่ไหมพี่น้องประเด็นนี้แหลมคมและสำคัญอย่างยิ่งพี่น้องต้องเคลียร์นะที่เราบอกว่าเราต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเพราะเราไม่ต้องการรัฐบาลที่มันเลือกตั้งมาแล้วมันอ้างว่ามาจากการเลือกตั้งแล้วมันทำผิดทุกอย่างมันไม่สนใจเราไม่ยอมใช่ไหมจึงต้องการปฏิรูปประเด็นสำคัญที่พี่น้องจะต้องเคลียร์อีกประเด็นหนึ่งคือไอ้อำมาตย์เต้นมันพูดถึงนายกคนกลางพูดถึงรัฐมนตรีคนกลางพี่น้องประเด็นที่ต้องเคลียร์คำถามถามว่าภายใต้ภาวะอย่างเงี้ยรัฐบาลอย่างเงี้ยพี่น้องต้องการปฏิรูปถามว่าประชาชนคนไทยจะต้องการให้นายกของระบอบทักษิณหรือนายกคนกลางมาเป็นคนนำการปฏิรูปวันนี้คนไม่เชื่อระบอบทักษิณคนไม่เชื่อยิ่งลักษณ์ที่พวกเองจะมานำการปฏิรูปเขาถึงต้องการคนกลางยังไงเล่าที่มานำการปฏิรูปเข้าใจไหมยิ่งลักษณ์ไอ้เหลิมและไอ้บักปึ้งพี่น้องที่รักทุกท่านครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะมาสะท้อนให้พี่น้องได้เห็นภาพเพราะพวกนี้บางครั้งถ้าเราเผลอมันลุกเราแบบเผลอๆแต่ถ้าประเด็นเราชัดเจนเราต้องการปฏิรูปเพราะรัฐบาลมันอ้างแต่การเลือกตั้งอย่างเงี้ยประเด็นเราชัดเจนและให้พี่น้องสบายใจนะฮะขอให้พี่น้องอุ่นใจไว้เลยว่าเซียนการเมืองเขาวิเคราะห์ให้ผมฟังว่าตราบใดที่มวลมหาประชาชนไม่ยอมตราบใดที่รัฐบาลไม่ยอมมาคุยกับมวลมหาประชาชนการเลือกตั้งจะโมฆะทุกครั้งไปครับพี่น้องครับถ้าการเลือกตั้งเกิดขึ้นไม่ได้ในยะที่มองข้ามถอดไปเลยคือยังไงมวลมหาประชาชนต้องชนะแน่นอนครับพี่น้องชนะแน่นอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ